การแพทย์ตะวันตกเขาฝังชิปมาเรียบร้อยแล้วว่ามนุษย์โลกเป็นกันทั้งไปเป็นกันทั่วทุกประเทศในโลกนะครับที่เป็นสมาชิกองค์การอนามัยโลกเขาฝังชิปมาเรียบร้อยแล้วว่า 1. ตั้งชื่อโรค 2. ใช้เคมีรักษาหรือบำบัดได้ก็ว่ากันไป 3. ใช้แสงนี่จะเป็นแสงอะไรล่ะมันเป็นเรื่องของเรดิเอชันพวกแสงเนี่ยอย่างมะเร็งนะใช้แสงเยียวยารักษาสุดท้ายสูญเสียกันเยอะมากมายหลายกองที่สุดเอาไม่อยู่มันยิ่งเกิดหมอแสงขึ้นมาไงนั่นแหละพอเกิดหมอแสงขึ้นมาแล้วสังคมฮือฮามันบ่งชี้ให้รู้ว่าการแพทย์ตะวันตกกันแล้วกันมันบอกให้ล้มเหลวเมื่อบ้านเราใช้การแพทย์ตะวันตกในการดำเนินงานบ้านเราก็ต้องล้มเหลวตามไปด้วยถ้าผมคิดในกรอบนี้ครับนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเวลามีคนอื่นเข้ามาเช่นหมอแสงเขาใช้ต้นไม้ใบหญ้าของผมใช้แต่แค่สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจครับท่านเพราะความเข้าใจนี่เป็นบ่อเกิดของความเจริญงอกงามทุกเรื่องครับว่าใครล่ะจะรู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงที่จะส่งความเข้าใจที่ว่านั้นสู่ทุกๆท่านทุกๆคนบุคคลที่รู้แจ้งรู้จริงเห็นแจ้งเห็นจริงตลอดไม่มีข้อจำกัดไม่มีประมาณหนีไม่พ้นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวครับเมื่อเราเชื่อมั่นในองค์พระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ท่านมีท่านเป็นท่านไปท่านนำมาให้เผื่อแผ่แบ่งปัน 2,600 ปีมาแล้วมาถึงวันนี้ผมบอกว่าตราบใดที่มียังลุงออกอยู่ยังมีลุงออกอยู่ผมใช้คำนี้แหละตราบใดที่ยังมีลุงออกนายไกรสอนพุทธทักษ์เนี่ยสิ่งที่พระเจ้าที่รู้ที่เห็นที่เป็นที่เป็นมาเนี่ยผมว่าไม่เสียของแน่นอนใช่ไหมเอาชีวิตเดิมพันดีกว่าที่พูดเนี่ยไม่เสียของแน่นอนมันจะไม่ยากตรงนี้ครับท่านมันยากการแพทย์ตะวันตกมันฝังชิปมาแล้วมันยากตรงนั้นที่มันจะฟื้นกลับคืนมาใหม่ครับ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 เมื่อมันฝังปุ๊บก็แปลว่าความเชื่อมั่นว่าการแพทย์ตะวันตกจะช่วยได้มาถึงวันนี้ผมบอกว่าไม่ใช่แล้วครับมันต้องพลิกขั้วโลกใหม่ละเพราะการแพทย์นั้นต้องเป็นตามธรรมชาติทีเนี้ยการแพทย์ธรรมชาติเท่านั้นจะช่วยได้ทีเนี้ยแต่ผมใช้คำพูดว่าเป็นการแพทย์ทางออกทำไมผมต้องบอกว่าเป็นทางออกอธิบายความง่ายๆคือ120กว่าปีที่ผ่านมาประเทศไทยคนไทยเอาการแพทย์ตะวันตกมาใช้ในระบบสาธารณสุขของบ้านเมืองเราเสร็จแล้วก็ไปทิ้งการแพทย์พื้นบ้านด้วยแผนไทยไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เองไม่เกิน15ปีที่ผ่านมาเนี่ยจึงมีกรมการแพทย์แผนไทยทางเลือกขึ้นมาที่จะมารื้อฟื้นเอาภูมิปัญญาไทยเนี่ยฮะเข้ามาใช้ในการเยียวยารักษากันแปลว่ากว่าจะรู้หรือกว่าทั่วจะสุกงามันจะไม่หมดแล้วจึงรื้อฟื้นขึ้นมาพอกลับมารื้อฟื้นทีนี้ไอ้ของเดิมมันเยอะทีเนี่ยใส่เคมีเข้าไปเยอะแยะเพราะต้นไม้ใบหญ้าสมุนไพรมันก็เลยเอาชนะยากนั่นเองครับเพราะเคมีเข้าสู่ร่างกายแล้วมันทำลายยากมากเอาไงก็ตามนั่นคือเขาเรียกกันว่าทางเลือกเพราะทางหลักคือการแพทย์ตะวันตกโอเคไหมครับเข้าใจตรงกันมันก็มีทางเลือกใหม่การแพทย์แผนไทยทางเลือกดูสิการต่างส่วนทางฝ่ายผมเนี่ยทั้งจะเป็นทางเลือกก็ดีแต่ตะวันตกหรือเรียกว่าแพทย์ปัจจุบันก็ตามทีมันยืดอยู่เวลาเนี่ยก็เลยการแพทย์ทั้งออกซะมันจบเลยไม่ต้องใช้อะไรต้นไม้ก็ไม่ใช้ใช้สองฝ่ามือกับหนึ่งความเข้าใจเนี่ยมาแล้วครับอะไรถ้าไม่ใช่พุทธโอสถเนี้ยถ้าหากว่าศึกษาแนวทางพระศาสนาจริงนะมันจะจอดเลือดขับไปตรงนี้ถามว่ามันจะเกิดพุทธโอสถได้อย่างไรมนุษย์มีอะไรบ้างทีอ่ะกรรมฐานมนุษย์ผมว่านะก็มีเรื่องร่างกายเรื่องใจเรื่องจิตมีสามเรื่องด้วยกันเห็นไหม
มันจะแต่ละอย่างมันมีหน้าที่อะไรกายของเราเนี่ยใจเราจิตเราเนี่ยแต่ละอย่างจิตมันคืออะไรใจคืออะไรกายคืออะไรมันต้องรู้ก่อนว่ากายใจทีนี้มันทำงานบูรณาการยังไงทีนี้แล้วมันก็แยกออกจากกันได้ไงรวมได้ไงก็คือเรื่องของรูปกับนามครับท่านร่างกายก่อตัวอย่างไรทีนี้การเกิดมีชีวิตแรกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะตายแล้วไปไหนต่อเนี่ยถ้าหากว่าไปไม่สิ้นสุดมันก็วนแหละครับเป็นวัฏฏะทีนี้ใช่ไหมครับถ้าสิ้นสุดมันสิ้นสุดวาระไหนก็ต้องวาระจิตอย่างเดียวแล้วครับก็ต้องพัฒนาเอาให้ได้เพราะมันมีอะไรแกนหลักฐานคำสอนพุทธศาสนาโดยแท้เลยเช่นโสดาสกิทาอนาคามและคำพูดต่อไปนี้ก็ต้องภาษาช่วยกันก็คืออรหันต์วาระอย่างนี้มันก็ไปดำเนินไปโดยจิตอย่างเดียวถ้าจิตระดับโสดาบันส่วนทางผมนะผมบอกว่าใครก็ตามที่พัฒนาจิตให้ถึงขั้นโสดาบันได้ใบไม้ทุกใบเป็นยาหมดพืชทุกต้นเป็นยาหมดมันก็กลับเข้ามาสู่ว่าบ้านเมืองเราต้องเอาพืชมาใช้แต่เหตุใดมันไม่มีประสิทธิภาพเพราะว่าผู้ที่เอามาใช้นั่นนะพัฒนาศักยภาพจิตไม่ได้พอถ้าได้พอจับกล้วยหนึ่งหวีเดี๋ยวนี้กินก็ไปเป็นยาทันทีเป็นยาทันทีด้วยเอารักษาอะไรเห็นไหมครับเพราะนั้นต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้ครับถ้าหากว่าความคิดของเราเนี่ยมันถูกชิปฝังยังไงเห็นไหมฮะถูกการแพทย์ตะวันตกหรือปัจจุบันมันฝังมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จับโรคยัดนี่แหละครับต่อไปนี้ไม่ใช่แล้วต้องพลิกขั้วโลกกันใหม่แล้วแค่ความคิดเปลี่ยนความคิดชีวิตจะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความเชื่อแชร์ความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เปลี่ยนความเชื่อได้แล้วครับเพราะเดิมเราเชื่อว่าตะวันตกมันแน่เห็นไหมครับมาถึงวันนี้เรื้อรังหมดทุกเรื่องไขมันก็เรื้อรังหัวใจก็เรื้อรังความดันก็เรื้อรังเบาหวานก็เรื้อรังสุดท้ายก็ตายเรื้อรังครับท่านจะอยู่ยังไงอ่ะคุณภาพชีวิตไม่มีเลยวันหนึ่งถ่ายเทคอยู่4ชั่วโมงต่อ1ครั้งจะทำกิจสงฆ์ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ก็มาติดล็อกตรงนี้ทีนึงวันหนึ่งสมมติว่าเข้าโบสถ์ปฏิโมกข์เงี้ยเห็นไหมครับก็เลยไม่จบพีเรียดอย่างเงี้ยเพราะติดอยู่ตรงนี้ต้องคิดกันใหม่ครับผมว่านะในแนวทางของผมก็นำเสนอกันอย่างนี้เพื่อที่จะกรุณาพิจารณาด้วยเพราะที่สุดแล้วคือร่างกายเราใจเราจิตเรานั่นเองครับผมบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์มันเป็นทุกอย่างอยู่ทุกที่เป็นทุกอย่างเป็นไฟชาร์จในกระดาษอยู่ในไฟชาร์จในกระดาษอ่ะเห็นไหมเป็นทุกอย่างเป็นก็อีกก็ได้อยู่ในก็อีกก็ได้เป็นหมอนก็ได้อยู่ในหมอนก็ได้เป็นอากาศก็ได้อยู่ในอากาศก็ได้เป็นน้ำก็ได้อยู่ในน้ำก็ได้เป็นดินของแข็งอยู่ในของแข็งอยู่ดินก็ได้ทีนี้มันอยู่ในจุดไหนทีนี้เห็นไหมครับถ้าพูดถึงดินพื้นดินมันอยู่ในจุดนู่นนะศูนย์กลางของโลกเราเนี่ยนะจุดนี้นะฮะเล็กนิดเดียวศูนย์กลางของโลกพลังงานบริสุทธิ์ที่ว่าเห็นไหมฮะหรือในหนึ่งผมเรียกว่าพระธรรมทำไมผมต้องบอกว่าพระธรรมมันเกี่ยวข้องอะไรกันถ้าบอกว่าโลกใบนี้ประกอบไปด้วยดินน้ำลมและไฟร่างกายมนุษย์ก็ประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟเหมือนกันตามคำสอนพุทธศาสนาเป๊ะถ้ารู้เรื่องของตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราจนหมดจดของตัวเรามันก็จะรู้เรื่องที่ว่านี้สุดตัวเราแปลว่ากายใจจิตนั่นเองเห็นไหมมันก็จะไปรู้เรื่องไอ้เจ้าพนักงานที่บริสุทธิ์ตรงนี้ฮะพระพุทธองค์เป็นคนที่ค้นพบเรียกว่าพระธรรมนั่นเองครับผมตักหากถอยหลังมา19หลายๆก้าวหน่อยว่าเป็นพนักงานบริสุทธิ์ก็ผมพูดในฐานะที่เป็นคฤหัสถ้าหากว่าฐานะของพระคุณเจ้าก็ต้องบอกว่านี่คือพระธรรมอย่างเงี้ยพระพุทธพระธรรมนั่นเองใช่ไหมถ้าชาวโลกอื่นเขาไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเขาบอกพระเจ้ามันก็ไม่ผิดหรอกครับ
สรุปก็คือสิ่งที่บริสุทธิ์ก็คงได้ยินคำว่าบริสุทธิ์ที่กายบริสุทธิ์ที่ใจบริสุทธิ์ที่จิตนะบริสุทธิ์ที่เทพอีกอ่ะถ้าหากว่ายึดบ้านถือบ้านกับคำว่าเทพอยู่พระพุทธองค์นี่แหละครับเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทุกอย่างทุกประการเห็นไหมครับบริสุทธิ์ยิ่งกว่าใดๆพระพุทธองค์จะไม่มีมวลเนี่ยไม่มีมวลไม่มีมวลก็แปลว่าใช้มวลพลังงานของพระองค์เนี่ยหมดจดในวันเสด็จดับขันธปรินิพพานหมดจดเกลี้ยงเลยใช้แบบไหนใช้ในภาวะพระองค์เนี่ยนะครับในการใช้พลังงานหรือว่าใช้มวลให้เสร็จสับขณะที่พระองค์อยู่ในท่าอะไรล่ะสยามอย่าลืมนะฮะยังมีสมาธิอยู่นั่นน่ะรู้ป่ะเนี่ยปกตินอนก็ต้องหัวถึงหมอนเนาะอันนั้นไม่ใช่เลยนั่นคือปริศนาธรรมบอกให้รู้นะครับว่าพระองค์ไปในท่าที่มีสติอยู่นะเนี่ยมีคอนเซ็ปต์อยู่ครับหมดสติปุ๊บก็ไปเลยครับสตินี่ผมใช้คำว่าคอนเซ็ปต์ครับท่านจุดนั้นต้องเป็นอันคอนเซ็ปต์สติจะหายไปนั่นนะครับทีนี้สติหายไปก็คืออันคอนเซียสนะฮะก็ยังมีคำว่าแอบนอร์มอลด้วยนะมันอยู่ในพอยต์เดียวกันพอยต์นั้นเรียกว่าอากาลิโกครับท่านไม่มีเงื่อนไขของเวลาวันนี้อากาลิโกเอหิปัสสโกโอปัญญโกปัจจตังเวทิโตอยู่อย่างนี้ผมอยากจะอธิบายเรื่องนี้จริงจังให้กับพระสงฆ์ให้กับพระคุณเจ้าในประเทศไทยได้รับทราบผมอยากจังในหัวข้ออจินไตยเนี่ยอยากจังนะครับผมต้องทำได้จนได้แหละครับเพราะว่าผมจะรู้ดีเรื่องพวกนี้การเกิดโลกการเกิดกรรมการเกิดฌานสมาบัตินะแล้วก็พูดถึงพุทธวิสัยบ้างเล็กน้อยเท่านั้นครับคงไม่เลยไม่ก้าวล่วงตรงนั้นใช่ไหมครับเพราะเป็นที่รู้กันยอมรับกันโดยสุดีว่าพระพุทธองค์นั้นคือบริสุทธิ์ทั้งพระวรกายทั้งหมดเลยครับผมเรียกผมขานพระนามองค์ว่าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาอ่ะไปนู่นเลยพระพุทธเจ้าคือมนุษย์ที่ไม่มีเงาถ้าบอกว่าเงาคือกิเลสสิ้นแล้วอคิเลทุกอนุธาตุนะไม่รู้นี่คือภาษาผมแหละก็อย่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไงก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ทางฝ่ายผมยังใช้คำนี้พูดตลอดมาทุกที่ทุกแห่งทุกสถานการณ์ทั้งมืดและสว่างอรัตนะเนี่ยครับนี่ก็คือสิ่งที่ผมเชื่อมันในส่วนตัวผมมากในเรื่องสองมือเปล่ารักษามนุษย์เนี่ยจบข่าวแค่นี้พอเดี๋ยวท่านจะมีธุระไปที่หนึ่งอ่ะมาเลยที่ลำดับเลยเอาตรงไหนดีเอ่ยข้างในหรือเปล่าครับผมผู้จัดการสั่งการนะผู้จัดการก็สั่งการนะจะได้ทำเวลาท่านต่อครับอ้าวนิมนต์ที่นู่นเลยครับนิมนต์ห้องนู้นเลยเปิดแอร์ไว้หน่อยสัมผัสผมสัมผัสแป๊บเดียวนะปรับธาตุก็15นาทีก็รู้แล้วฮะสองมือเปล่าผมเนี่ยมันจะขนาดไหนตรงนี้นะขอตรงนี้ไม่ออกกล้องตรงไหนขอตรงนี้ได้ไหมไม่ต้องออกกล้องปรับธาตุใครฮะได้นะมันจะได้ได้ไม่มีปัญหาหรอกเรื่องนี้ไม่มีปัญหาครับเนี่ยเปิดแล้วครับเปิดแล้ว